นมสดเกาหลีนะครับนมสตรอเบอรี่นั่นเองสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมทำตัวสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นเยลลี่นะครับแช่เย็นเนี่ยอร่อยเลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีกลิ่นของน้ำผึ้งอ่อนๆด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้อร่อยมากๆขั้นตอนแรกเราจะมาต้มนมก่อนนะครับอันนี้จะเป็นนมสดจืดนะครับเราก็จะตั้งไฟนะครับคนเป็นระยะนะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่าเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำผึ้งลงไปเลยจากนั้นคนให้เข้ากันเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็รอให้เดือดนะครับเราใส่น้ำผึ้งไปเพิ่มความหอมแล้วก็มีรสหวานอ่อนๆ นะครับตอนนี้นมเราเดือดแล้วนะครับปิดเตาเลยครับยกลงพักไว้ให้เย็นนะครับอันนี้เป็นเจลาตินนะครับเดี๋ยวเราจะบูมเจลาตินไว้ก่อนน้ำที่เราตวงไว้3ถ้วยนะครับแบ่งมาบูมเจลาตินไว้นิดนึงนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมทำเยลลี่กันเลยนะครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วผมก็เอามาไว้ในอุณหภูมิห้องก็ละลายแล้วนะครับใส่ไปเลยมีน้ำมีอะไรก็ใส่ไปหมดเลยนะครับเพราะชั่งน้ำหนักมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั้งไฟขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการกวนนะครับหรือว่าทำการเคี่ยวในส่วนของตัวเยลลี่สตรอเบอรี่นะครับซึ่งสตรอเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวพอโดนความร้อนก็จะเริ่มนิ่มลงนะครับเราก็จะสามารถยีให้มันเป็นชิ้นละเอียดได้ง่ายนะครับจะเห็นว่าเริ่มเดือดแล้วนะครับกลิ่นหอมเลยผมใส่น้ำตาลทรายลงไปครับกวนไปเรื่อยๆนะครับให้สตรอเบอรี่เนี่ยเนื้อเราเนี่ยละเอียดขึ้นนะครับอีกสักนิดนึงนะครับเยลลี่นี้นะครับเราตั้งใจให้มีเท็กเจอร์ของเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยนะครับดังนั้นจึงไม่ได้นำสตรอเบอรี่ไปปั่นก่อนนะเราจะใช้วิธีการยีในหม้อนี่แหละครับตอนนี้นะครับตัวสตรอเบอรี่ของเรานะครับเดือดดีนะครับผมใส่เจลาตินไปเลยครับตอนนี้เราจะละลายเจลาตินนะครับตอนนี้นะครับไฟที่ผมใช้จะเป็นไฟอ่อนนะครับเราจะทำการละลายเจลาตินนะครับพอเราสังเกตนะครับว่าละลายเจลาตินดีแล้วนะครับผมใส่น้ำลงไปเลยครับคนให้ดีเลยแล้วก็เร่งไฟเลยครับขั้นตอนนี้ผมเร่งไฟเพื่อจะให้เดือดนะครับเพื่อให้เยลลี่ของเรานะครับมีสีที่สวยขึ้นนะเดี๋ยวเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงครับได้แล้วนะครับเดือดแล้วนะครับปิดเตาเลยครับแล้วเดี๋ยวไปเทใส่ในถาดเลยครับถาดที่ใช้นะครับขนาด10 x 13 x 1.5 นิ้วนะครับอันนี้นะครับถาดข้างในนะผมเอาถาดนี้ลองอีกรอบนึงเราก็จะเทตัวเยลลี่ของเรานะครับลงไปเลยเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็พอเย็นตัวแล้วถึงนำไปแช่เย็นครับตอนนี้นะครับในส่วนของเยลลี่เรานะครับเซตตัวแล้วอันนี้ผมไปแช่ตู้เย็นมานะครับปรากฏว่าถาดมันเอียงไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทำการตัดเลยครับเราก็จะตัดเป็นเต๋าเล็กนะครับไม่ต้องใหญ่มากประมาณสัก1เซนคูณ1เซนนะครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นเยลลี่เต๋านะครับเป็นเยลลี่สตรอเบอรี่แบบนี้นะเดี๋ยวเราไปเตรียมกรอกใส่ขวดกันเลยครับเราก็นำเยลลี่นะครับกรอกใส่ขวดไปเลยมันก็จะอยู่ก้นๆ นะครับสำหรับเยลลี่เราดูวิธีการทำนมสตรอเบอรี่เกาหลีกันแล้วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเยลลี่สตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันหน่อยผมจะคำนวณต้นทุนแบ่งเป็น2ตารางนะครับตารางแรกจะเป็นในส่วนของเยลลี่สตรอเบอรี่นะครับก็จะมีส่วนผสมของสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับอันนี้เราจะใช้ประมาณ200กรัมนะมีน้ำตาลทรายนะครับ150กรัมเจลาตินชนิดผงนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้30กรัม
เราใส่น้ำสะอาดเข้าไปนะครับหลังจากที่ทำเป็นเยลลี่แล้วเนี่ยผมชั่งน้ำหนักได้ประมาณ 857.6 กรัมนะครับใช้เงินไปประมาณ 33.25 บาทสตางค์มาดูตารางที่2นะครับตารางที่2นี่จะเป็นในส่วนของนมสดที่เรารวมกับเยลลี่กลายเป็นนมสดสตรอเบอรี่กันแล้วนะครับก็จะมีส่วนผสมของนมสดจืดยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมใช้2ลิตรมีน้ำผึ้งนะครับใช้65กรัมเยลลี่สตรอเบอรี่ที่เราคำนวณต้นทุนเมื่อกี้เห็นไหมครับน้ำหนัก 875.6 กรัมนะครับราคาก็คือต้นทุนนั่นเอง 33.25 บาทนะครับผมใช้ขวดนะครับเป็นขวดขนาด 220cc แล้วก็มีโลโก้ร้านด้วยนะก็หลังจากที่กรอกใส่ขวดแล้วเนี่ยทำได้20ขวดนะครับต้นทุนต่อขวดอยู่ที่11บาท19สตางค์สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่22บาท38สตางค์อ่ะผมขายขวดละ25ครับก็จะได้กำไรขวดนึง13บาท81สตางค์เมนูนี้ทำง่ายนะทำง่ายมากๆแล้วก็ถือว่ากำไรใช้ได้อยู่นะครับขวดละ25บาทก็ขายได้อยู่ก็ลองนำไปฝึกทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Chef ขวัญ NG Chef ให้ผมด้วยนะครับ